ีครับตอนนี้คือเรามาอยู่ที่จังหวัดที่สำราญคือตอนนี้เรามาเที่ยวตลาดครับตลาดนี้ก็มีร้านซื้อขายเหมือนปกติที่บ้านเราครับที่เดินเลยครับเดินตามบ้านเราก็คล้ายๆกันครับคนส่วนใหญ่ก็จะนับถือศาสนาอิสลามครับเป็นผลไม้จะเยอะผลไม้ครับอันนี้คือเราก็จะซื้อผลไม้เหมือนกันครับเดี๋ยวก็ทิ้งตันหวานผลไม้ก็ทิ้งตันหวานลูกละ5บาทเองครับ5บาทเองครับลูก5บาทขายได้ขายได้ครับเอาที่ไหนผลไม้ก็จะมีเยอะมากเลยครับตามที่เห็นอยู่นี้คือผลไม้ที่หนึ่งที่ใต้ที่มีคือผักก็มีเยอะคือผักนี่ก็เป็นต้นเผาหนึ่งที่อยู่บนภูเขาแล้วมาเที่ยวเหมือนกันครับครับผมเที่ยวใต้อาหารหน้าตาดีแบบนี้เหรอคะเป็นไงบ้างครับพี่ค่ะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเที่ยวใต้เป็นไงบ้างตลาดโอเคค่ะโอเคกับตลาดบ้านเราไหมไม่เหมือนค่ะได้น้ำบูดูแล้วนะคะพี่บีเอาโลโก้ออกซิเนี่ยนะเอาชนะโอเคครับผลไม้นะครับครับเราพูดถึงเรื่องภาคใต้แล้วคือมันต้องมีพวกปลาปลาต้องเป็นปลาทะเลเยอะมากแม่ขอบอกว่าได้เร็วเอ้าไปวัดมันแย่นะขอบอกว่าได้เร็วทำไมครับทำไมครับแม่ขอบอกว่าได้เร็วอันนี้ปลาอะไรครับนี่ปลาหางควายปลาอะไรนะปลาหางควายปลาหางควายปลาไงนี่คือปลาหางควายนี่ปลาปลาจั่วปลาจั่วก็ทำอะไรนะอ๋ออันนี้คือเป็นจับปลาดีเป็นไข่เราเป็นขาเป็นเจอท่านในกระสอบท้องเป็นปลาทูปลาทูใช่ไหมครับปลาทูไหมปลาทูที่ขาดไม่ได้เลยมาดูกันที่ขาดอันนี้ปลาหมึกเขาเรียกว่าปลาหมึกอะไรครับปลาหมึกกล้วยที่มันใหญ่ใช่ไหมนี่ใหญ่ใหญ่ก็ยาวกว่านี้ก็มีนี่มันไม่มีได้นะทีนี้เขาขึ้นไปร้านทานมั้งโลอะไรครับผมอันนี้เหรอครับเป็นสิบแล้วเป็นสิบนี่เป็นสิบนั่งยืนอันนี้ขายยังไงครับโลสามโลสามเอาไหมนี่ก็ปลาหมึกกล้วยนะครับปลาแห้งนี่ปลาทะเลนี่ปลาอะไรปลาหมึกเขียวปลาจวด
ใส่ในโลละครับผมลองมาดูไปนิดหน่อยครับปลาเยอะมากเลยปลาเยอะมากเลยครับปลาปูอันนี้เรียกว่าปูอะไรครับปูม้าปูม้าคือปูทะเลอันนี้ใช้ดูละร้อยมาเริ่มเลยอันนี้เค้าเรียกว่าปูอะไรครับนี่โอ้ยปูไข่นี่อันนี้ไข่โอ้ยอันนี้ไข่แก่ค่ะตัวนี้ส่งไข่แก่ค่ะไข่แก่3ตัวบอกแล้วไข่โอ้ยนี่ตัวละเท่าไหร่ครับปูตัวละเท่าไหร่ครับ170ขายปูโล170เป็นหัวห้ามเค้าทำสารคดีเค้าอยู่ยอดเลยร้อยเจ็ดที่ต้องปูเลยปูแหลมตัวสองกระดองปูเท่าไหร่เท่านั้นไข่เป็นเลยไข่เห็นเลยเด็กเห็นดังเธอเขาอยากกินดังปูจับมันเนี่ยเป็นเท้าเนี่ยมันนิ่มอ๋อถ้ามันนิ่มนี้ถ้ามันนิ่มนี้ไม่เอาต้องเอาตัวที่มันแข็งแข็งมันแข็งแข็งเราไม่เอากินยากอันนี้คือยังไม่ตายตัวนี้ยังไม่ตายนี่เรียกว่าปูอะไรครับเนี่ยปูทะเลปูทะเลยอดตามสไตล์ครับจับแล้วไม่ซื้อเอาไหมนั่นเป็นคนหลังเองขาใหญ่ไม่ปากเท่าเส้นเดียวใส่ยุบเลยโอเคครับครับเราจะเห็นได้ว่าในตลาดนี้ครับการแต่งตัวนะครับการแต่งตัวจะไม่เหมือนภาคอื่นคนใต้นี่ก็คือส่วนมากจะนับถืออิสลามนะครับที่ผู้ชายก็จะได้เห็นครับตามที่เห็นตามกล้องนะครับที่เราถ่ายการแต่งกายก็เป็นนะครับคนใต้ครับผ้าถุงที่เขาใช้ก็เป็นผ้าถุงที่เป็นสไตล์โรมันนะเป็นแขกของแขกนะผ้าถุงเป็นสไตล์ของโรมันคือละร้อยใช่ไหมครับคือละร้อยนะครับนี่คือภาพคือละร้อยลายภาคใต้เลยคือละร้อยในคันที่เขาสวมและที่สวมก็คือตอนนั้นคือเป็นกลางงานอีกว่ามันใจมีโอเค